พี่พายนะอยู่กับ Legend of Adron พาร์ทที่21นะฮะโอเควันนี้ผมจะต้องเปลี่ยนตัว beginner นี้เป็น journeyman ให้ได้นะฮะทีนี้ก็ไปดูก่อนว่าไปเก็บเกี่ยวก่อนนะฮะไอ้พวกนี้ผมก็ปล่อยเอาไว้เนาะปล่อยให้มันหาของให้ผมนะฮะก็ได้มาพอสมควรนี่ไม่เอาอันนี้อะไรเอ่ยก๊อกกี้ไออ่ะใช้ไปมีแล้วด้วยโอ้ตายเคบับมาโอเคฮะแล้วก็เดินกลับละไปเอาของไปเก็บนะฮะบาร์บาเรียนในที่สุดก็เวล60นะฮะก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะคือแบบเพราะว่าพยายามนี่ผมไม่ได้เล่นมาวันครึ่งนะแต่จริงๆก็คือก่อนหน้านี้มีเข้ามาครั้งหนึ่งฮะแล้วก็พอดีเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้เล่นเลยนะทีนี้ก็เลยแค่ว่ามาเก็บของไว้เฉยแค่นั้นโอเคเก็บไปนี่ก็เดี๋ยวไปเอาเข้านี้ไว้แล้วก็ผลิตของแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อฮะเนี่ยดูสิปั๊บไม่อัพโอเคฮะไม่เป็นไรเก็บของนะโอ้ดิวส์ไว้โอเคยังไม่ตันเลยเย่แล้วก็ไปวันนี้ก็จะไปฟาร์มต่อนะฮะดีเฟนส์87นะแต่ลงท่อไม่ไหวนะรู้สึกลงท่อตายนะฮะมันก็จะไปข้างหน้าก่อนนะตัวนี้เดี๋ยวไปดูไปตีตัวข้างหน้าไว้อ๋อแล้วก็ได้ EXP มา17โอ้ครั้งที่แล้วผมไม่ได้อัพด้วยแค่เข้ามาเก็บของอย่างเดียวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปดูที่ไปดูที่แมปนี้นะฮะเราจะไปต่อกันละไปข้างหน้าพวกนี้ใส่ดีเฟนส์หมดแล้วโอเค87ไม่รู้จะรอดไหมแมปหน้าไปเดี๋ยวไปดูครับแมปนี้ได้ EXP 92,000 นะเดี๋ยวดูแมปหน้าอ๋อยังโดนดาเมจอยู่นะฮะขาดอีกแค่2เองโอเคไม่เป็นไรผมจะ FK ไว้ที่แมปนี้นะฮะแล้วก็ไปตัวนี้พวกนี้ผมก็มาตีเพื่อที่ว่าจะได้ไปเปลี่ยนคลาสนะฮะนี่จะได้ไปเปลี่ยนคลาสนะก็อ้าวลืมเดี๋ยวลืมอัพสกิลสิครับเมื่อกี้โทษทีขอโทษทีโอเคอัพสกิลว่า55นี่จริงๆก็เยอะแล้วแต่ว่าถ้าบวก 17% นี่มันจะเจ๋งกว่านั้นเยอะตอนแรก 92,000 เนาะ 92,000 เป็น 95,000 นี่แหละแล้วก็สกิลนี้ว่าจะอัพเป็นอันนี้นะฮะจริงๆระหว่างอันนี้กับอันเนี้ยน่าสนใจทั้งคู่หรือว่า13เลยนะผมก็อัพอันนี้ไปก็อันนี้ไม่ค่อยอัพก็ได้ครับอ๋อได้ม็อบบวก1ถ้างั้นแสดงว่า95,000เหมือนเดิมไม่ค่อยต่างโอเคไม่เป็นไรตัวนี้13 point ผมจะเน้นสกิล2อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะ15โอเค95โอ้แสดงว่าถึงขีดจำกัดแล้วครับก็คือตันแค่นี้นะมันเขาเรียกนะจำนวนที่สามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้ต่อชั่วโมงเนี่ยมันได้แค่591ตัวนะฮะตันละอันนี้ก็ไว้ก่อนก็แปลว่าเราควรที่จะต้องขยับไปแมปต่อไปนะฮะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรผม FK ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปกลับไปที่ตัวที่2นะฮะไปเอาของไปเก็บก็ผมจะพยายามเดินไปข้างหน้านะเพราะว่าจะได้ไปเปลี่ยนอาชีพนะฮะก็ดีเฟนส์68นี่เพียงพอที่จะอยู่ตีตัวมิมิกนะโอเคเอาแอนวิลมาเข้าก่อนโอเคแล้วก็ก
ของเก็บฮะแล้วก็นี้ไปขายขายไปมาแอนวิลโอเคกลับไปไปดูครับว่าสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ไหมนะสำหรับตัวอาเชอร์นะฮะมาดึ๊บ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 ก็ไปดูว่ามันใช้อะไรบ้างฮะคือไม่รู้ว่ามันจะใช้เหมือนกันหรือเปล่านะสำหรับวอริเออร์อาเชอร์อะไรพวกนี้นะฮะไปแมปนี้แหละแมปต่อไปนี่แหละถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยฮะไม่โดนดาเมจโอเคไหนคุยหลับอยู่โอเคใช้เหมือนกันนะฮะคือเคบับสติ๊กกับแครบบี้เค้กนะโอเคเดี๋ยวผมจะแปลเคบับสติ๊กกับแครบบี้เค้กมาแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเลยนะฮะก็จะได้เก่งขึ้นนะจะได้เก็บฟาร์มมอนสเตอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะจริงๆควรจะทำตั้งนานแล้วนะควรจะวิ่งมาเปลี่ยนให้ตั้งนานละเพื่อที่ว่าEP มันจะได้ขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าก็ยังยืดยาดอยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาเลยฮะโอเคเคบับสติ๊กนะเคบับสติ๊กแคปปี้เค้กเอาแค่200แล้วก็เคบับอยู่ไหนวะเคบับเฮ้ยอยู่นี่ปะโถโอเคไปเคบับสติ๊กและแครบบี้เค้กนะฮะได้อยู่ไปก็เปลี่ยนอาชีพแต่ว่าตัวนี้อาเชอร์นี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าเปลี่ยนเป็นอะไรดีผมก็จะมั่วๆไปแหละครับนะยังไงก็ไม่ได้เล่นจริงจังอยู่แล้วนะ ไม่ได้เล่นจริงจังแต่มี21พาร์ทเลยนะฮะแหมเปลี่ยนอาชีพครับเรียบร้อยclass advance โอเคเลือกระหว่างhunter กับ bowman นี่ mobbing อันนี้เวิร์น3สกิลนะแต่ดาเมจเยอะมากเลย mobbing นี่ไว้อะไรกำจัดม็อบเอานี่แล้วกันครับ hunterตัวแทรปปิ้งนี่มันยังไม่เปิดนะเพราะงั้นเอาตัวนี้นะฮะโอเคกลายเป็นโบว์แมนก็ได้ EXP มาทั้งหมดอู้104สำหรับอันนี้อัพสกิลนี่ไว้ก่อนนะเน้นสายโจมตีไว้ก่อนตัวนี้อัพอันนี้แล้วกันนะครับครบ50นี่อีก2แล้วก็ตัวอาวุธนี่เดี๋ยวค่อยไปคราฟนะอันนี้สกิลนี่ทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาสกิลที่เป็นแอคทีฟแล้วกันตัวนี้แอคทีฟตัวนี้ผมจะอัพไปสัก25ตัวนี้ทำอะไรเมจิกช็อตโบว์โอเคเอา25อันไหนที่เป็นสกิลใช้ครับอันนี้ Attack Range เพิ่มขึ้น20พิกเซลอันนี้อัพแค่1พอนะโอเคแล้วก็เอามาใส่ครับมาใส่เดี๋ยวเอามาใส่โอเคน่าจะโหดอยู่แหละเตาเอานะตอนนี้ AFK Info 80,000 โอ้เยี่ยมอยู่ฮะโอเคเพราะงั้นก็เรียกร้อยซีเลสสับคัสได้10,000คอยนะฮะโอเคได้เงินมา10,000ก็ไปเก็บต่อเนื่องก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนตัวเป็นตัวนี้นะตีมิมิคอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะโรลลิ่งทันเดอร์ผมนะอุ้ยได้กระเป๋าโอ้โหมันดรอปกระเป๋าด้วยยอดไหนดูสิ20โอ้2สล็อตเลยเหรอโอเคเก็บไปให้ตัวหลักฮะเก็บไปให้ตัวหลักนะไม่เอาเราไม่เอาเก็บไปให้ตัว
ตัวไหนดีวอริเออร์จริงให้ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาตัวหลักให้สุดดีกว่าเพราะว่าตัวหลัก AFK นั้นสุด ไปขายนี่ก่อนนะโอเคไปดูสิเก็บได้หรือเปล่านะพี่เต็มแน่นอนฉันรู้อยู่แล้วเอาอะไรออกดีหมวกกบโง่ๆมีทั้ง2ใบเอาออกมาใบนึงฮะเอาเป๋าใส่ไปอ้อแล้วก็ปรุงเอาน้ำเก็บน้ำก่อนปรุงยามาโอกาสติดแค่ 27% เฟลโอเคไม่เป็นไรอังที่2เฟลได้โอเคเยี่ยมทางที่3 41% fail โอเคได้ทางที่4 27% ทีเดียวเลยไหม fail โอเคเอาผมต้องการตัวนี้นะฮะสำหรับไปสร้างอาวุธนะเพราะงั้นก็ chest ทำไม chest no space วะผมจะเอาแต่นี้แหละแล้วก็เหลือ3นะSmall donation อะไรวะเนี่ยบริจาคเหรอไม่ผมไม่ได้จะบริจาค talent point เฮ้ยเอาวะ for all collector ด้วยเอาดีครับtalent point อ๋อเอาไปอัพที่ตัวนี้นะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยมันก็มีช่องว่างอยู่ทำไมมันใส่ไม่ได้วะงงมาอันนี้ก็ขายไปเลยครับอันนี้ขายไปแล้วก็เตาแล้วก็เปลี่ยนอาชีพโอเคเปลี่ยนอาชีพเสร็จก็เก็บแมปนั้นต่อเลยฮะdefense 74เก็บได้อยู่แล้วเตานะโอเคโอเคได้ละแล้วก็1 2 3 1 2 3ใช้2พอโอเคไปครับตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนอาชีพนะเมดนี่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนได้เป็นอาชีพอะไรบ้างนะก็เน้นเอาม็อบแหละเน้นกำจัดม็อบเยอะให้ได้เยอะๆนะฮะเพื่อฟาร์ม EXP นะก็ตอนนี้เป็นตัวที่เก็บพวก EXP นี่มีอยู่2ตัวนะฮะ3ตัวหลักๆส่วนเก็บของก็มี2ตัวแล้วก็เจอร์นี่แมนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเจอร์นี่แมนละคลิปนี้แน่นอนโอเคมาโอเคเปลี่ยนเป็นระหว่างวิสาดกับชาแมนวิสาดนี่ม็อบเพียบเลยนะฮะเป็นวิสาดดีกว่านะเลือดนี่ไม่จำเป็นอยู่แล้วเลือดเราเน้นที่แบบว่าdefense 0อยู่แล้วนะโอเคแล้วก็ได้เงินมา 11,000 อ๋อน่ะมันจะได้พวกรีสกิลมาด้วยนะโอเคทำไมตัวเมื่อกี้ไม่ได้วะได้ปะไม่รู้เหมือนกันโอเคสำหรับอันนี้เน้น ดาเมจนะฮะดาเมจก็อันนี้แหละดาเมจไปส่วนอันนี้ผมก็จะเน้นไปที่สกิลนี้นะฮะลุกไฟดิเน้นที่สกิลนี้ดีกว่าเอาให้หมดเลยครับไปส่วนอันนี้โหสกิลโจมตีถึง3อันเลยอ่ะ1 2 3โห3อันเลย4โอ้นี่รีเจนโอเคอันนี้อัพ1ครับแล้วก็83ใช่ไหมอันนี้อัพคนละ25ไปโอเคแอดไซน์มาปึ๊บใส่นี่มาแล้วก็เฮ้ยอันนี้มีอีกนี่ทำอะไรได้ Steel Charge from Player ทั้งหมดไม่เอาเฮ้ยเราเอาไว้หนึ่งเดียวจะดีเหร
ไม่เอาไม่เอามันไปเบียดเบียนตัวอื่นอยู่นะรู้สึกสเปเชียลนี้อัพมาก็สเปเชียลด้านอ้าวอะไรวะเนี่ยโอเคเนี่ยกับทอยเต่านะฮะโอเคไหนดูตรงนี้ 94,000 โอ้โหสุดยอดเยอะมากก็ยังไม่หมดนะเนี่ยอ่ะเอานี้แล้วกัน1 2 3 Tornado 1 คูณ 2 Wish Elap เดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อนนะสำหรับถ้า Tornadoโอ้โอ้โอ้โอเคท่าน้ำแข็งปั๊มโอ้ท่าวอลคาโน่โอ้โหสวยจัดโอเคถ้างั้นอัพไว้เท่าๆกันแล้วกันครับทอร์นาโดนี่ชอบอ่ะโอเคฮะตัวนี้ได้ MP Regen ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูก่อนปุ๊บโอ้ MP Regen เร็วขึ้นโอเคฮะตัวนี้ก็ AFK ละอยู่ที่ 94,000 ต่อชั่วโมงเพื่อจะเปิดแมปต่อไปโอเคเยี่ยมตัวนี้ฮะ Ion ขุดริวผมก็ขุดเหล็กมาได้เหล็กมา 25,000 เหรอโอเคตัดไม้ไม่ต้องหรอกเอาแต่เหล็กแล้วกันนะอันนี้ไม่เอาอันนี้โยนเอาตัดไม้มีอยู่แล้วฮะถ้างั้นก็เอามาแล้วก็เหล็กมาอันนี้ไม่เอาน้ำยาไม่เอาไอออนมาโอเคไปครับเก็บของต่อตัวนี้ก็ตั้งใจมาขุดเหล็กเพื่อที่ว่าเป็นพื้นฐานของแมปเวิร์น2นะฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนละเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นขุดทองละก็ขุดทองความหมายจริงนะไม่ใช่ความหมายโดยในเดี๋ยวจะหาว่าขุดทองไม่ใช่ขุดแร่ทองโอเค ตัวนี้สร้างไว้โอเคแล้วก็เก็บของนะเอาเข้าเตาก่อนดีกว่าผมว่านะนี่นะเอาเข้าเตาก่อนปั๊บหมดเลยปะเนี่ยโอ้โหเหลือ250เฮ้ยไม่เป็นไรครับก็ยังดีก็ขวานเราเข้าไม่ได้แลกกันโอเคอุ้ยมือไปโดนมือลั่นไปโดนฮะ 5.1 โอเคครับต่อไปก็ไปขุดทองก็อย่าลืมนะอัพสกิลนะไป AFK ด้านการขุดทองทาเลนต์3 point เอาเป็นอันนี้แล้วกันครับและอันนี้อัพเต็มแล้วโอเคไม่เป็นไรอันนี้60แล้วโอเคคือเลเวลตัวหลัก60แล้วนะก็ได้ละ ทีนี้ก็โอเคฮะขุดไปนะสวอปเป็นตัวนี้ตัดจังเกิลทรีอยู่นะฮะคือล่าสุดเนี่ยผมขาดตัวจังเกิลทรีนะฮะจังเกิลล็อกเนี่ยก็เลยมาขุดไว้นะฮะซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีนะฮะไปดูสิใบไม้โอเคได้ใบไม้แค่200อันนี้น่าเอากว่าทิ้งไว้ก่อนอันนึงโอเคได้28การขุดเหมืองก็โอเคครับเวิร์คFK ด้านการตัดไม้อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเดินกลับก่อนFK ด้านการตัดไม้ก็อัพไปครับสกิลกับตัดไม้ไปอันนี้อัพเป็นอันนี้โอเคเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตัดไม้อันนี้ก็อัพนี่โอเคเต็มพอดี ระหว่างเดินกลับก็ขอฝากฮะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับอยากให้เล่นต่อก็กดไลค์ไว้ฮะเป็นกำลังใจให้ผมจะได้รู้ว่ามีผู้ชมที่ชอบนะก็นั่นแหละครับว่าพยายามจะเล่นให้บ่อยนะประมาณ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเล่นวันสองวันครั้งนะผมประมาณนี้นะคือความบ่อยผมแค่นี้นะเพราะว่าบางทีผม AFK ไว้มันก็ยังเก็บทรัพยากรได้ไม่เต็มตามที่ผมต้องการนะฮะเข้าใจแหละว่าการที่เราเปิดค้างไว้เนี่ยแอคทีฟเนี่ยมันได้ของมากกว่า AFK นะแต่ว่าการ AFK นี่คือมันเป็นการที่เราไม่ต้องเล่นไงครับเราไม่ต้องนั่งเฝ้าไงโอเคนี่เก็บของไปแล้วก็แลกกับขวานโอเคมาชุบชับชุบชับปีนแต่ดูสิเลเวลอะไร 4.5 เพิ่มเป็น 4.8 โอเคตัวนี้เดี๋ยวขอดูไม้ก่อนนะครับว่าขาดอะไรนะไม้เพราะตัวนี้เป็นนักตัดไม้อยู่แล้วมันมีวิธีจัดหมวดหมู่ไหมวะเนี่ยผมอยากให้มันจัดหมวดหมู่มากเลยแบบกดแป๊บเดียวจัดหมวดหมู่เงี้ยเคไม้โอ๊กนี่มีเยอะอยู่ไม้บีชมี 8,000 อันนี้ฟอเรสต์ไฟเบอร์ใช่ไหมโอเคไม้ตัวนี้มี 10,000 ผมว่าผมจะไปตัดตัวฟอเรสต์ไฟเบอร์ไว้นะฮะเพราะว่าดูแล้วน่าจะอาจจะต้องได้ใช้อยู่นะก็จะวาร์ปไปเลยครับวาร์ปโอ้โหสะสมได้11อันแล้วอ่ะเยอะจังนะเมื่อกี้เนี่ยเหลือ10แล้วก็ดีครับจะได้ใช้บ้างแต่ขอดูประสิทธิภาพหน่อยนะได้แค่ชั่วโมงละ165นะถือว่าน้อยมากๆเลยก็ตรงนี้มันยังไม่ถึง 100% นะฮะก็นั่นแหละเอาไปก็สลับละโอเคต่อไปเป็นตัวเจอร์นี่หน่อยเป็นไงโอเคตัวนี้ผมจับแมลงไว้นะผมก็จะเปลี่ยนละอันนี้ไม่เอาแมลงอยู่อ่ะโอเคตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพสกิลเลยนะเพราะว่าเอาไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ที่รอให้เรียกว่าอะไรนะเราให้มันเปลี่ยนอาชีพก่อนนะแล้วก็ค่อยไปอัพดูว่าจะได้อะไรก็แมลงวันที่เรามีเก็บไว้บ้างยังอ๋อโอเคมีเก็บแล้วฮะ300ตัวละ300ตัวนี้ก็แปลว่าสามารถที่จะคราฟน่าจะคราฟได้แล้วล่ะกระเป๋านะโอเคเดี๋ยวไปที่ตีของก่อนนะเตาก่อนโอเคเลเวลอัพโอเคยังไม่18นะทีนี้ก็ว่ามีตังค์แค่3เหรียญทองจะซื้อพอไหมตัวนี้ต้องการเยอะมากนะฮะสำหรับฮอตดอกนะ ก็มี600ไม่ทราบว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อมี 4,000 ละโอเค50แล้วก็อะไรนะใช้อะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนการคราฟถั่วล่าสุดนี้ต้องใช้ถั่วถึง 1,000 มั้งเนี่ย 1,000 พีนัทนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนอาชีพนะ 1,000 ใช้ฮอตดอก2คอปเปอร์แล้วก็ไม้บีชนะฮะโอเคก็ไม้บีชคอปเปอร์โอเคแล้วก็คราฟถั่วพีนัทฮะโอเคได้มาทั้งหมดก็เท่าไหร่ละเดี๋ยวดูก่อนพีนัทเราอยู่ไหนเอ่ยมันมั่วมากเลยเนี่ยของเนี่ยผมหาไม่เจอเนี่ยพีนัทได้200แล้วครับก็ต่อเนื่องนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะ8เพราะว่ากระเป๋าผมก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะแล้วก็อันนี้โอเคไปครับต่อฮะพีนัทมาหูยหนักหน่วงอ่ะเก็บแล้วก็เอาของฮะก็อย่าลืมนะฮอตดอก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 จริงๆก่อนจะ
เขาเรียกว่านะก่อนจะคราฟเนี่ยควรจะใส่นี้นะบวก e 8 exp นะแล้วก็บวก7 exp แล้วก็อันไหนอีกดรอปการ์ดอันนี้ดรอปการ์ดอ่ะไม่รู้ช่วยไหมอันนี้ดรอปการ์ดอันนี้ดรอปเลดอ่ะอันนี้แหละใส่ไว้เล่นๆนะเผื่อมันจะช่วยนะนี่นะเพราะว่าเราทำสร้างทีเยอะมากครับโอเคอ้าวอันนี้เกินมาตอนนี้ได้พีนัททั้งหมด600ละอีก2ครั้งก็น่าจะได้ครับอุ้ยไม่ใช่สิมันต้องใช้พีนัททั้งหมด1,500นะนะมันต้องใช้พีนัททั้งหมด 1,500 แต่ผมก็จะคราฟไว้ก่อนเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ได้อีก200ก็เป็น800กว่าคราฟอีก2ครั้งโอเคไปเก็บก็จะเสียเวลาหน่อยนะฮะก็ไม่ตัดนะขี้เกียจตัดนะนี่แหละให้ดูว่าวิธีทำนี่มันลำบากนะฮะกว่าที่จะได้พีนัทพันอันเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะฮะก็ใช้เวลาเยอะนะฮอตดอกนี่ต้องซื้อเก็บหลายวันนะฮะคือฮอตดอกสามารถซื้อได้2ที่นะที่1คือตรงเนี้ยอีกที่1คือForest Camp นะฮะก็มีฮอตดอกขายโอเคอันนี้ล็อตสุดท้ายจะทำให้ตัวพีนัทนี่ครบ 1,000 นะฮะโอเคผมว่าจะเอาไปส่งก่อนรอบนึงนะฮะแล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรเนาะเราสามารถเก็บได้ถึง 1,000 ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่1,000 ตอนนี้300ก็ขาดอีกแค่รอบเดียวนะโอเคไม่เป็นไรครับไปเดี๋ยวไปส่งก่อนจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะแต่ที่ผมอ่านมาก็คือเขาต้องการไอ้ตัวนี่แหละไอ้พีนัทอีก500เอาไปทำพีนัทโกลเด้นพีนัทนะเป็นถั่วทอง อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นี่นะฮะ 1,000 พีนัทเอาไป 5 โกลเด้นพีนัทนี่เราได้สูตรคราฟโกลเด้นพีนัทมานะครับโอเคเนี่ยยังไงเราก็ต้องยังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องใช้อยู่แล้วนะโกลเด้นพีนัทเนี่ยต้องมาส่งเควสก่อนถึงจะคราฟโกลเด้นพีนัทได้เพราะงั้นโกลเด้นพีนัทนี่รู้สึกต้องใช้พีนัท100แล้วก็โกบาเท่าไหร่50เหรอต้องใช้250 โอ้ยมีพอหรือเปล่าเนี่ยอย่างแรกคือคราฟพีนัทเพิ่มก่อนนะฮะคราฟพีนัทเพิ่มอีก200 ไปพีนัทก่อน200 โอ้โกบา50ก็ต้องใช้ทั้งหมด250โอเคฮะครับนี่ก่อนประมาณนี้โอเคเลเวลอัพ เก็บไปก็ใช้พีนัท500นะครับอุ้ยอันนี้เกิน500ละโอเคไว้ก่อนแล้วก็โกบาในโกบาผมมีอันนี้155นะในเตาไม่รู้มีเท่าไหร่นะฮะในเตามี120โอเคนี่ผมเอามา100แล้วก็อันนี้อีกอันนี้อีกเท่าไหร่นะ150โอเคฮะพอดีนะน่าจะพอดีนะชึบเลเวลครับ18 my god ไม่เป็นไรฮะต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วครับเนื่องจากว่าเลเวลคราฟเราไม่ถึงนะฮะเพราะงั้นเอาตัวนี้แล้วกัน
Number one เรามาโอเควาร์ปเลยแมปแรกอยู่ไหนแมปแรกอยู่นี่ใช่ไหมแมปนี้ตกป่านี่แมปแรกโอเคเอานี่มาก่อนเลยเพิ่มช่องก่อนปั๊บโอ้ได้มา3แถวแล้วนะแถวที่3โผล่มาแล้วโอเคทีนี้ก็ไปคราฟให้น้องก่อนนะฮะให้น้องเจนนี่แมนนะฮะ วิธีค่อนข้างยุ่งยากมากเลยการคราฟเนี่ยโอเคพีนัท100กับโกบา50เป็นจำนวน5อันกับโกบา250มาหมดนั่นแหละนะครับแล้วก็นี้5อัน1 2 3 4 5โอเคใส่ไปใส่กลับเข้าไปแล้วโอเคทีนี้ตัวนี้เนี่ยผมว่าจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนที่ฟาร์มนะเออเดี๋ยวนะลองคราฟอาวุธให้ตัวนี้ผมว่าจะเปลี่ยนอันนี้ฮะเอาเป็นสตีลแบนไปนะสตีลแบนนี่ใช้อะไรก่อนเพราะว่าผมจะไปเก็บไอ้แมปใหม่เลยฮะไอรอนบาร์600นะก็โอเคไอรอนบาร์600โอเคไอรอนบาร์600ได้สตีลแบนอันนึงครับโอเคที่เหลือไปเก็บกดผิดอ่ะปึ๊บ82นะแล้วเดี๋ยวไปใส่สายอุปกรณ์นะฮะใส่อุปกรณ์เราซื้อไว้ไหมนี่ไงโอเค4โอเคฟุกได้หมดเลย87เป็น90นะฮะน่าจะรอดพ้นจากดาเมจแล้วล่ะนะคิดว่าน่าจะรอดพ้นแล้วนะครับอันนี้เอามาทิ้งก่อนก็เดี๋ยวไปเก็บไว้ที่แมปไกลสุดของแมปเวิร์น2นะฮะนี่เนาะไม่รู้จะโดนดาเมจอยู่ไหมโอ้โหยังโดนดาเมจอีกเดี๋ยว Survival 88นี่มันถึกขนาดไหนกันวะเนี่ยนี่ผมต้องอัปเกรดอันไหนอีกเนี่ยผมว่า93 survival 93survival แค่93เหรอไม่มีอันไหนที่ตีดูดเลือดใช่ไหมไม่มีนะเริ่มเครียดละกลับไปแมปนี้ดีกว่าครับเอาชัวร์การไม่ตายนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วครับโอเคแค่นี้แหละปล่อยไว้แมปนี้แหละถึงจะได้แค่ 95,000 นิดๆก็ไม่เป็นไรฮะ ก็มาที่ตัวนี่แหละไปเป็นเจอร์นี่แมนสักทีไป5โกลอินัทมันต้องเปลี่ยนแล้วสิมันต้องเปลี่ยนเป็นเจอร์นี่แมนแล้วนะทำมาไกลขนาดนี้แล้วนะฮะไม่รู้จะได้เปลี่ยนหรือยังนะไปครับด้านล่างนี่แหละไปโอเคได้แล้วครับเป็นเจอร์นี่แมนและคลาสลับนะฮะสเปเชียลด้านรูทติ้งนะครับการรูทของโอ้เป็นเจอร์นี่แมนแล้วคุยเย้โอ้ได้เพียบเลยได้เจอร์นี่เป็นเจอร์นี่แมนนะเรียบร้อยไหนดูฮะสกิลทางเจอร์นี่แมนนี่มีอะไรบ้างโอ้สกิลเพียบเลยซึ่งสายนี้ผมจะไม่เล่นนะผมจะเล่นสาย AFK นะฮะคริสตัลม็อบสปอนลักบวกดาเมจเรื่องโอ้นี่ดรอปการ์ดโอเคมีคริสตัลนะโอเคเรื่องตัวนี่เดี๋ยวผมไปขออัพนอกรอบนะฮะสำหรับตัวเจอร์นี่แมนนะสำหรับตรงนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ยาวละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ
ก็อย่าลืมกดติดตามนะกด Subscribe ผมก็ถ้าชอบยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ